ถามหมากบ้างดีกว่านะครับปลื้มใหม่หรือเปล่าเออนะฮะว่าปลื้มหรือเปล่ารู้สึกว่าจะออกหน้าออกตาเป็นพิเศษนะคุณถึงขนาดจีบเขาแบบไม่แคร์สื่อเลยนะอ๋อเหรอเออว่าเป็นธรรมดาเห็นแต่ก็อีกฝั่งนึงก็ยังมีคนเห็นหมากนะไปเที่ยวคาราโอเกะกับหญิงอื่นด้วย แล้วก็เคยหนุ่มหมากเนี่ยมีข่าวว่าไปโปรยเสน่ห์ไว้กับน้องวิววรรณรสด้วยนะโอ้หลายคนนะหมากนะไม่เขาเป็นคนขี้เล่นนะเจอผู้หญิงเขาชอบแซวแต่ในนี้บอกว่าใช่ไม่ใช่ร้านคาราโอเกะก็เป็นวันนั้นไปกินข้าวแล้วก็ไปกินกับเพื่อนผมก็ไปกินกับเพื่อนวิวก็ไปกินกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันบังเอิญเจอเปล่าครับเปล่าไม่ได้จีบนะของทั้งหน้าทั้งตาเหรอก็ปลื้มครับก็ปลื้มจริงก็ยอมรับก็น้องเขาเล่นละครเก่งแล้วก็ด้วยนิสัยด้วยน่ารักดีครับไม่ได้บอกครับผมก็ปลื้มอยู่ในใจคนเดียวครับแอบมองแล้วเดี๋ยวขอดูอีกทีก็สวยอ่ะก็เขาว่าระดับนางเอกครับผมเขาก็สวยมากไม่กล้าผมจีบผู้หญิงไม่เป็นครับขออยู่คนเดียวกันดีกว่าเห็นแล้วอยากแก่เลยอ่ะคุณแก่แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวตบเลยบ้าเพิ่งเป็นจะเพศน่ารักอ่ะน่ารักใช่ไหมไรอ่ะเด็กเหนือน่ารักเด็กเหนือน่ารักเขาก็เหนือไงนี่ขาวอมชมพูเลยผิวเขาเขาไม่นับตัวเองได้ป่ะเพราะว่าเด็กเหนือบ้านเขาอ่ะขาวงี้งั้นอ่ะนี่ก็ขาวเจ้าก็อย่างน้องมานี่ขาวเจ้าฮ่าอันนี้นะไปใต้เลยนะเนี่ยเข้มๆอย่างเงี้ยจะพูดปิดนิดเดียวได้ไปเลยนะติดตรงแดงหน่อยนะเชื่อเลยนะพูดกับใครๆก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนเชียงใหม่น้องมาเป็นคน